ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.สนทนาเรื่องกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยทรงพลชูเวศสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:20 น.ถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณของเราทั่วประเทศครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศที่ทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นประจำครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับทุกภาคส่วนครับให้ความสำคัญแล้วก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีกฎหมายที่บังคับใช้เข้มงวดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับก็มีการบูรณาการการร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยครับที่เราจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยครับและทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับจะเห็นว่าเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมในสังคมเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงครับเห็นได้จากอะไรเห็นจากปัญหาของคนในสังคมครับว่ามีเรื่องของข่าวสารการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับความแตกแยกในความคิดเห็นซึ่งหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าการทุจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วยซึ่งตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับสำหรับสังคมไทยเพราะว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนครับต้องมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเราจะนิ่งดูดายอยู่ในภาวะแบบนี้ต่อไปไม่ได้ครับเราต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับหากท่านพบเห็นการทุจริตนะครับก็สามารถโทรแจ้งนะครับได้ที่สายด่วนปปช1205หรือว่าจะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้ที่ www.nacc.go.th หรือติดต่อที่สำนักงานปปช.ที่ถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่ปปช.ประจำจังหวัดนะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่างๆได้นะครับพอพูดถึงเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยหลายคนก็สงสัยแล้วล่ะว่าเวลาเราร้องเรียนเรื่องราวต่างๆไปยังปปช.แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรครับเมื่อสำนักงานปปช.ได้รับเรื่องราวร้องเรียนแล้วนะครับเขาก็จะต้องมาพิจารณาครับว่าเรื่องราวที่เราร้องเรียนเนี่ยหรือว่ากล่าวหาเนี่ยอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.หรือเปล่าถ้าไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะส่งต่อนะครับไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยไปดำเนินการต่อไปแต่ถ้าเกิดอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ที่จะรับพิจารณาครับก็จะรับเรื่องนี้มาแล้วก็จะมีการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปหลังจากที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการปปช.เนี่ยทางด้านขององค์คณะที่ทำการไต่สวนข้อเท็จจริงครับก็จะต้องดูว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยมันมีความผิดหรือเปล่าก็จะมีการชี้มูลความผิดต่อไปครับว่าความผิดตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางวินัยว่ามีโทษทางวินัยอย่างไรบ้างก็จะมีการส่งเอกสารรวบรวมความเห็นเนี่ยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษนะครับภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้หรือถ้ามีโทษในทางอาญานะครับก็จะมีการดำเนินคดีในทางอาญาต่อไปนะครับในฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะครับอันนี้ก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วครับส่วนกรณีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการร่ำรวยผิดปกติถอดถอนออกจากตำแหน่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือหลังจากชี้มูลในประเด็นความผิดต่างๆแล้วเนี่ยเส้นทางของคดีเนี่ยมันจะเดินทางไปทางไหนต่อรวมถึงหลักประกันในการให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาล่ะว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมอย่างไรบ้างมีสิทธิ์ที่จะยื่นคัดค้านหรือว่ามีการนำพยานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของกระบวนการดำเนินคดีหลังจากที่ปปช.ชี้มูลวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านธรรมนูญเรืองดิษฐ์จะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันครับในช่วงหน้ากับกฎหมายใกล้ตัวช่วงกระทบเปลือกคอร์รัปชันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับรายการกฎหมายใกล้ตัวขอเชิญร่วมกิจกรรมรวมพลังหยุดโกงเพียงท่านเขียนมาบอกเราว่ามีวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างไรทางรายการมีของที่ระลึกเป็นผ้าขนหนูสีขาวสะอาดสวยงามมอบให้ทุกท่าน
ส่งคำตอบพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ของท่านเองให้ชัดเจนและแนบสแตมป์15บาทแล้วส่งมาที่รายการกฎหมายใกล้ตัวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400รวมพลังหยุดโกงช่วงกระทบเปลือกคอร์รัปชันท่านผู้ฟังครับรายการกฎหมายใกล้ตัวช่วงกระทบเปลือกคอร์รัปชันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกระบวนการดำเนินคดีหลังจากที่ปปช.ชี้มูลนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านธรรมนูญเรืองดิษฐ์จะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับท่านครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของการชี้มูลการกระทำความผิดของปปช.ครับอยากให้ท่านได้เล่าย้อนปูพื้นให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจก่อนครับว่าเมื่อประชาชนเนี่ยมายื่นข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตแล้วกระบวนการขั้นตอนการทำงานของปปช.หลังจากรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วมีกระบวนการยังไงครับครับปปช.มีอำนาจในการไต่สวนก็จริงกรณีกล่าวหาเจ้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดนะฮะทุจริตต่อหน้าที่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะฮะทีนี้การรับเรื่องของปปช.ก็รับจากพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับเมื่อมีการกล่าวหากับปปช.ไม่ว่าทางหนังสือหรือว่าเดินเข้ามาหาปปช.ก็มีเจ้าที่รับเรื่องก็ประมวลเรื่องมีการตรวจรับเรื่องขั้นตอนของปปช.ก็ให้ทำการเขาเรียกทำการแสวงหาข้อจริงก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วเราก็ไต่สวนข้อจริงแสวงหาข้อจริงในชั้นต้นก่อนการไต่สวนเมื่อได้พบว่ามีมูลความผิดหรือไม่อย่างไรในชั้นตรวจคำกล่าวหานี่นะฮะถ้าหากว่าพบว่ามีมูลความผิดตามที่กล่าวหาจริงเราก็เสนอคณะกรรมการปปช.เพื่อจะไต่สวนข้อจริงในขั้นตอนที่สองแต่ถ้าหากว่าแสวงหาข้อจริงในชั้นต้นแล้วพบว่าไม่มีมูลเป็นความผิดก็เสนอปปช.เหมือนกันแต่ปปช.ก็มีมติว่าไม่มีมูลตามที่กล่าวหาก็จะไม่รับเรื่องนั้นไว้ไต่สวนครับครับมาดูเรื่องของการชี้มูลของปปช.บ้างครับว่าการชี้มูลการกระทำความผิดของปปช.เนี่ยมันมีการชี้มูลในประเด็นไหนบ้างครับท่านครับเมื่อปปช.รับเรื่องเพื่อจะไต่สวนก็จริงนะฮะเมื่อตรวจสอบชั้นต้นแล้วว่ามีมูลนะฮะก็ไต่สวนก็จริงเมื่อไต่สวนก็จริงผลสุดท้ายถ้าหากว่าก่อนจะในชั้นไต่สวนก็จริงนั้นเราจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อแจ้งข้อหาให้โอกาสเขาชี้แจงแก้ข้อหาแล้วถึงจะสรุปประมวลเรื่องทั้งหมดเสนอกรรมการปปช.แล้วกรรมการปปช.จะพิจารณาจากสำนวนการไต่สวนก็จริงนั้นนะฮะว่ามีมูลเป็นความผิดหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีมูลเป็นความผิดตามที่กล่าวหาเราก็มีกระบวนการดำเนินการต่อไปอันดับแรกสุดก็คือในทางอาญาว่ามีมูลความผิดอาญาหรือไม่นะฮะสองมีมูลความผิดทางวินัยหรือไม่ซึ่งข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยจะมีมูลทั้งวินัยแล้วก็ทั้งอาญานะฮะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าหากมีการกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติก็จะพิจารณาว่าร่ำรวยผิดปกติตามข้อกล่าวหาหรือไม่นะฮะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเจ้าที่ของรัฐนั้นได้มีการอนุมัติอนุญาตหรือว่าออกเอกสารสิทธิ์ให้ไปโดยไม่ถูกไม่ต้องเราก็มีอำนาจในการที่จะดำเนินการในการที่จะส่งเรื่องต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อไปแล้วอีกส่วนหนึ่งฮะถ้าหากว่าการกระทำของเจ้าที่ของรัฐนั้นเกิดความเสียหายขึ้นกับทางราชการเราก็สามารถจะส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับเรียกร้องชดใช้ความเสียหายกลับคืนกับแผ่นดินหรือกับคืนกับให้กับหน่วยงานคนนั้นๆครับครับท่านครับเรื่องของความผิดในทางอาญานั้นประเด็นหรือว่าขอบเขตในกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างครับที่เราสามารถชี้มูลการกระทำความผิดได้ครับความผิดอาญาก็เป็นความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งจะมีบทความผิดอยู่นะฮะในประมวลกฎหมายอาญาว่าผิดอะไรมั่งเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่นะเป็นเจ้าพนักงานแล้วจะผิดตามมาตราไหนอย่างไรถ้าพี่น้องประชาชนอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆก็157นะฮะอย่างนั้นนอกจากนั้นยังมีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนะฮะก็ผิดกฎหมายหัวนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐในส่วนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐนะฮะก
ก็จะมีความผิดตามพระบัญญัติว่าโดยความผิดของเจ้าพนักงานพนักงานหรืออะไรพ.ศ.2502นะฮะชื่อเต็มๆผมตอนนี้จำไม่ค่อยแม่นครับครับครับก็เป็นเรื่องของการรับทรัพย์สินแล้วก็ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอกอันนี้ก็เข้าข่ายเรื่องของความผิดในทางอาญาด้วยใช่ไหมครับด้วยครับเอามาดูเรื่องของวินัยบ้างนะครับเรื่องที่2เนี่ยการชี้มูลการกระทําความผิดของปปช.เรื่องของวินัยข้าราชการนี้คนที่อยู่ในขอบเขตตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในขอบเขตอันนี้เนี่ยอยู่ในระดับไหนบ้างครับถ้าพูดถึงปปช.นะฮะครับปปช.ก็เราตอนนี้เราทําตําแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปครับครับคืออํานวยการระดับต้นขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็ไปปปท.ก็เจ้าที่ของรัฐทุกฝ่ายทุกส่วนนะฮะมีความผิดทางวินัยไม่ว่าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพนักงานรับผิดชอบสายกิจนะฮะก็มีความผิดทางวินัยแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นนี้อาจจะไม่มีวินัยแบบเดียวกับข้าราชการแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งซึ่งอาจจะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แจ้งเรื่องไปครับครับกรณีที่ชี้มูลการกระทำความผิดเรื่องเกี่ยวกับวินัยเนี่ยมีกรณีไหนบ้างครับที่เป็นกรณีที่น่าสนใจครับกรณีมูลความผิดทางวินัยมันนะฮะมันคือเรารับเรื่องเข้ามาความผิด3ฐานคือความผิดต่อทุจริตต่อหน้าที่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่การและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม3ฐานนี้เมื่อเข้ามาแล้วเรารับเรื่องแล้วผลสุดท้ายไต่สวนแล้วพบว่าเป็นความผิดถ้าความผิดสุดท้ายที่เราชี้มูลความผิดนั้นความผิดที่เขากระทำนั้นนี่เขามีวินัยหรือไม่ครับถ้ามีวินัยหรือไม่เราก็ดูกฎหมายวินัยของเขาตัวกฎหมายว่าด้วยวินัยของเขาในผิดอะไรเราก็สามารถจะชี้มูลความผิดนั้นๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหรือเว้นปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางราชการอย่างร้ายแรงนะฮะปปช.ถึงชี้ถึงขนาดว่าประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรงนะฮะหรือประพฤติชั่วควบคู่ไปด้วยถ้าหากเราชี้ทุจริตแล้วปรากฏว่ามันก็ประกอบกันกับประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องในหน้าที่ราชการนะไม่ใช่เรื่องความผิดต่อส่วนตัวเราก็สามารถจะชี้มูลความผิดได้ทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำในหน้าที่ราชการครับครับกรณีที่เราได้มีการชี้มูลความผิดในเรื่องของวินัยแล้วไม่ว่าจะเป็นวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงตรงนี้เนี่ยการที่เราส่งข้อความตรงนี้เนี่ยไปยังหัวหน้าส่วนราชการเพื่อให้เขาลงโทษอันนี้ผูกมัดไหมครับว่าหัวหน้าส่วนราชการตรงนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามความเห็นของเราตรงนี้ครับอ๋อคือเมื่อเราชี้มูลความผิดทางวินัยแล้วนะฮะผู้บัญชาต้องมีคำสั่งลงโทษตามฐานความผิดนะฮะที่ปปช.ชี้มูลความผิดไปคือพอเราชี้มูลความผิดอย่างกฎหมายปปช.มันระบุไว้เลยว่าผู้บัญชาต้องพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ปปช.มีมติโดยไม่ต้องไปแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกครับครับแล้วแบบนี้เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ที่โดนลงโทษทางวินัยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หรือว่าร้องทุกข์ไปยังศาลปกครองหรือว่าหน่วยงานอื่นอีกไหมครับในการที่จะร้องขอความเป็นธรรมตรงนี้ครับคือเรื่องอุทธรณ์ในกำหนดให้อุทธรณ์ได้นะอุทธรณ์ได้แต่ว่าอุทธรณ์เฉพาะดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บัญชาเท่านั้นคือผู้บัญชาต้องพิจารณาโทษตามฐานความผิดของปปช.แล้วนะฮะเขาอุทธรณ์ได้เฉพาะดุลพินิจในการกำหนดโทษคือฐานความผิดต้องถือตามกฎหมายปปช.ครับครับอันนี้เรื่องของการชี้มูลในประเด็นของวินัยนะครับสำหรับข้าราชการร่ำรวยผิดปกติแล้วครับตรงนี้เราชี้มูลแล้วก็มีบทกำหนดโทษอย่างไรครับตรงนี้คือถ้าร่ำรวยผิดปกตินะฮะเมื่อเราชี้มูลความผิดแล้วเนี่ยเราก็ส่งเรื่องให้ผู้บัญชานะฮะเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยเหมือนกันครับในเรื่องร่ำรวยนั้นเรากำหนดไว้เลยว่าให้แจ้งผู้บัญชาผู้มีอำนาจต่อถอนสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออกมี2ระดับเท่านั้น คือไล่ออกกับปลดออกเท่านั้นครับประเด็นร่ำรวยผิดปกตินี่แสดงว่าปปช.มีอำนาจในการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินของข้าราชการหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยหรือครับตรงนี้อ๋อมีหมดนะฮะร่ำรวยผิดปกติทั้งตำแหน่งการเมืองและเจ้าที่ของรัฐทั่วไปแล้วก็มีอำนาจปลดร่ำรวยผิดปกติครับแล้วกระบวนการตรวจสอบพอเราจะตรวจสอบแล้วทราบได้ยังไงครับว่าคนคนนี้ร่ำรวยผิดปกติมันมีมาตรฐานหรือว่าเกณฑ์วัดกันยังไงฮะค
คือเรามีดูตัวทรัพย์สินขณะที่กล่าวหานั้นในปัจจุบันนี้เรามีทรัพย์สินมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะมากน้อยแค่ไหนคือคำว่าร่ำรวยปกตินี่คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐมีทรัพย์สินมากนะฮะทรัพย์สินมากเพิ่มขึ้นมากผิดปกตินะเราก็ต้องดูว่าเราดูที่มาของทรัพย์สินด้วยที่มาของทรัพย์สินด้วยว่าเขาได้มาอย่างไรถ้าหากว่าเขาสามารถจะชี้แจงได้ก็ไม่มีปัญหาคือคำว่าร่ำรวยปกติคือการมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากนะผิดปกติหรือว่ามีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่นี่ข้อหาร่ำรวยปกติครับก็มีวิธีการตรวจสอบแล้วก็บทกำหนดโทษกันไปนะครับถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลคนนี้ร่ำรวยผิดปกติครับประเด็นต่อไปครับประเด็นเรื่องของการถอดถอนออกจากตำแหน่งครับว่าการชี้มูลแล้วก็ถอดถอนออกจากตำแหน่งเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างครับที่เราใช้เป็นกระบวนการดำเนินงานตรงนี้ครับคือถ้าพูดถึงเรื่องถอดถอนออกจากตำแหน่งนั้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญมีมาตั้งแต่ปี2540นะฉบับนั้นแล้วก็2550และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ2542ว่ากระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งแต่ในรัฐธรรมนูญปี2560นี้มันไม่มีกระบวนการนี้แล้วกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากถอดถอนออกจากตำแหน่งคือตามกฎหมายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะเป็นการเข้าชื่อกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเข้าชื่อกันยื่นต่อประธานวุฒิสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อกันยื่นต่อประธานวุฒิสภาประธานวุฒิสภาก็ส่งเรื่องมาให้ปปช.ปปช.ก็ไต่สวนเสร็จถ้าพบว่ามีมูลความเปลี่ยนความผิดเราก็ส่งเรื่องกลับไปที่ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันแล้วอำนาจของวุฒิสภานั้นก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปัจจุบันนี้นะฮะตอนนี้ทำหน้าที่แทนอยู่อันนั้นคือกระบวนการตามกฎหมายเก่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่มีแล้วกระบวนการนี้กระบวนการที่จะมีต่อไปข้างหน้าก็คือว่าปปช.เมื่อไต่สวนพบว่าเป็นความผิดนะฮะเมื่อเรามีตำแหน่งบางตำแหน่งที่จะต้องส่งเรื่องให้การสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาภายในคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อศาลฎีกาของคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องแล้วผู้ถูกกล่าวหาอะไรนั้นต้องหยุดไปบัดหน้าที่และเมื่อถ้าศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าเป็นความผิดบุคคลผู้นั้นก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งย้อนหลังมาถึงวันหยุดไปบัดหน้าที่เลยแล้วก็มีประเด็นเรื่องกรณีต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งอีกประเด็นนี้ต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งมีผลไปตลอดไปเลยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือศาลจะสั่งว่าตัดสิทธิ์เลือกตั้งคือสมัครรับเลือกตั้งก็อันหนึ่งห้ามสมัครแล้วก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้งเข้าคูหากาบัตรนี่ก็ไม่ได้ครับอันนี้ศาลจะสั่งได้ไม่เกิน10ปีมี2ประเด็นแต่ประเด็นเรื่องถอดถอนตามกฎหมายเก่านั้นที่ไปให้ทางวุฒิสภาหรือสภาที่มีบัญญัติแห่งชาติต่อนั้นมันจะตามกฎหมายใหม่จะไม่มีแล้วครับครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการเพิกถอนคำสั่งเนี่ยเป็นยังไงครับเพิกถอนคำสั่งมันจะมีอยู่ว่าถ้าหากว่าการไต่สวนของปปช.พบว่ามีการอนุมัติอนุญาตหรือการออกคำสั่งที่ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกนอกจากชี้มูลความผิดทางวินัยหรือทางอาญาที่ว่าแล้วนี่เราสามารถที่จะส่งเรื่องไปให้ทางศาลนะฮะมีถ้าเรื่องเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบนะฮะออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบอันนี้ก็จะส่งไปให้ศาลเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์หรือเอกสารสิทธิ์นั้นนะฮะอันนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามีการออกคำสั่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะฮะก็สามารถที่จะดำเนินการนะฮะทำให้เพิกถอนคำสั่งนั้นได้นะฮะก็สามารถจะ
จะให้ทางอัยการนะอัยการเนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลพร้อมกับคณิคดีอาญาเนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งอันมิชอบที่เป็นละเมิดนั้นก็ได้อันนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 73/1 ของกฎหมายปปช.ครับครับมาดูเรื่องของกระบวนการดำเนินคดีขั้นตอนต่อไปครับเมื่อปปช.ได้ชี้มูลในประเด็นดังกล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอาญาวินัยร่ำรวยผิดปกติตรงนี้ฮะเส้นทางของคดีเนี่ยจะไปที่หน่วยงานไหนต่อไปครับพูดถึงอาญาก่อนแล้วกันนะครับครับอาญาในเมื่อปปช.ชี้มูลความผิดก็กฎหมายกำหนดให้ปปช.นี่ถ้าหากว่าเราชี้มูลความผิดอัยการสูงสุดนะฮะถ้าพูดถึงอัยการสูงสุดเนี่ยถ้าเราเกิดชี้มูลขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีหรอกครับเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุดอันนี้กำหนดให้ปปช.เป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลเองหรือกำหนดให้ประธานปปช.เป็นผู้มีอำนาจยื่นฟ้องต่อศาลนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นเจ้าที่รัฐอื่นที่ไม่ใช่อัยการสูงสุดโดยถ้าหากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นตำแหน่งทางเมืองระดับชาตินายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวอะไรพวกนี้นะฮะหรือข้าราชการเมืองอื่นที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกิจการของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราก็ส่งไปให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกิจการของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเจ้าที่ของรัฐทั่วไปไม่ใช่ตำแหน่งการเมืองที่ว่านั้นเราก็ส่งไปให้อัยการสูงสุดเหมือนกันครับแล้วก็อัยการสูงสุดนั้นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันแล้วความผิดของเจ้าที่ของรัฐที่เป็นความผิดอาญาทั้งหมดนะครับจะให้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเป็นแหล่งคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นศาลใหม่ที่จะตั้งขึ้นครับครับก็แสดงว่ากรณีนักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยการดำเนินคดีแล้วก็เส้นทางที่จะไปตรงนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันนิดนึงใช่ไหมครับเรื่องของการยื่นฟ้องพูดถึงเรื่องของความเห็นของอัยการบ้างครับบางครั้งเนี่ยเราก็มีการชี้มูลในประเด็นตรงนี้ไปแล้วมีไหมครับที่อัยการเห็นว่ามันไม่ใช่หรือว่าบางครั้งเนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วเราจะทำยังไงกับตรงนี้ครับมันมีครับคือเราส่งไปอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลนั้นนะฮะแต่ถ้าหากอัยการสูงสุดพิจารณาสำนวนของปปช.แล้วเห็นว่าสำนวนปปช.ยังมีข้อไม่สมบูรณ์ยังมีข้อไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะฟ้องคดีได้นะฮะอัยการสูงสุดก็จะมีแจ้งข้อไม่สมบูรณ์มายังกรรมการปปช.นะฮะยังกรรมการปปช.ถ้าหากเป็นตำแหน่งนักการเมืองนะฮะที่จะต้องฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกิจการของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นอัยการสูงสุดกำหนดไว้กฎหมายกำหนดไว้คุณอัยการสูงสุดต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน30 วันนะภายใน30 วันเว้นแต่ว่าในระยะเวลา30 วันนั้นอัยการยังพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์นะข้อมูลที่ว่านั้นก็คือเรื่องพยานหลักฐานอะไรต่างๆยังมีไม่สมบูรณ์ก็ให้แจ้งมายังปปช.ไปใน30 วันนั้นครับครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้สำนวนสมบูรณ์แล้วก็มีความรัดกุมในเรื่องของการดำเนินคดีแล้วก็ขึ้นสู่ศาลใช่ไหมครับอันนี้เป็นความเห็นของอัยการแล้วมีกรณีไหนบ้างครับที่เราจะต้องยื่นฟ้องเองโดยที่ไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุดครับอ๋อถ้าไม่ผ่านเลยครับไม่ผ่านเลยก็คือยื่นฟ้องอัยการสูงสุดที่ว่านั้นถ้าเกิดเราชี้มูลความผิดอัยการสูงสุดเราฟ้องเลยไม่ต้องส่งไปยังอัยการสูงสุดครับครับเมื่อกี้ที่ว่าเมื่ออัยการสูงสุดเห็นว่ายังมีข้อมูลเราแจ้งข้อมูลยังมายังคำการปปช.นะฮะอัยการสูงสุดก็จะกับปปช.จะต้องตั้งคณะทำงานร่วมกันฝ่ายละเท่ากันนะฮะอัยการสูงสุดแจ้งข้อมูลมาพร้อมกับแจ้งว่าตั้งคณะทำงานฝ่ายอัยการสูงสุดกี่รายกี่ท่านแจ้งมาและปปช.จะตั้งคณะทำงานอีกฝ่ายปปช.ขึ้นเท่ากันกับอัยการสูงสุดมาร่วมกันนะฮะร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์นั้นแล้วรวบรวมให้สมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าหากว่าคณะทำงานร่วมนั้นเนี่ยรวบรวมมาแล้วหรือทำอะไรแล้วนี่ไม่อาจหาข้อยุติในการฟ้องคดีได้นะฮะไม่อาจหาข้อยุติในการฟ้องคดีได้ก็จุดนี้จะให้อำนาจกรรมการปปช.เนี่ยฟ้องคดีได้เองครับแล้วเรื่องของกรณีบางกรณีครับมีที่ศาลปกครองสูงสุดครับมีความเห็นว่าปปช.เนี่ยจะชี้มูลความผิดทางวินัยกับข้าราชการที่กระทำความผิดนอกเหนือจากการทุจริตไม่ได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยมันเคยมีกรณีที่ศาลปกครองสั่งให้คืนตำแหน่งข้าราชการที่ปปช.ชี้มูลวินัยร้ายแรงครับให้กลับมาเข้ารับราชการได้ตรงนี้ปปช.มีแนวทางที่จะแก้ไขยังไงบ้างครับ
ประเด็นแรกฮะที่ศาลปกครองเคยมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดว่าปปชเนี่ยมีอำนาจเฉพาะทางวินัยนะฮะที่ลงความผิดเฉพาะกรณีทุจริตเท่านั้นนะฮะนี่ผมกลับเรียนในชั้นต้นไปแล้วเมื่อกี้ว่าทางเข้าอำนาจของปปชเนี่ยมีอำนาจในความผิด3ฐานคือทุจริตความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเมื่อมีการกล่าวหาในการผิดเหล่านี้แล้วปปชจะไต่สวนไต่สวนเสร็จแล้วผลสุดท้ายพบว่าเป็นความผิดพบว่าเป็นความผิดปปชก็สามารถจะชี้มูลความผิดได้ในทางวินัยเนี่ยก็ต้องดูว่าความผิดตรงนี้ที่กระทำผิดตรงนี้ในทางวินัยเขาผิดฐานไหนได้มั่งเราปปชมีความเห็นชัดเจนให้ปฏิบัติกันมาตลอดว่าเราชี้ได้ทุกฐานความผิดที่เป็นความผิดทางวินัยชี้ได้หมดแต่ศาลปกครองมีคำพิพากษาออกมาอย่างนี้นะเราก็ต้องเคารพในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแต่ว่าเราก็จะดำเนินการที่จะชี้แจงแก้ไขซึ่งสุดท้ายปปช.เคยมีมติว่าเราอาจจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเรานี่ว่าจะเป็นตามนั้นหรือไม่อย่างไรนะฮะจะเป็นตามนั้นหรือไม่อย่างไรหรือว่าจะเป็นตามที่ปปช.กระทำและดำเนินการชี้มูลความผิดมาก่อนหน้านี้และยังมีความเห็นว่าเราสามารถชี้มูลความผิดได้ในความผิดทางวินัยถึงแม้ว่าความผิดทางใหม่บทนั้นไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่อาจจะเป็นความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายจากราชการอย่างร้ายแรงมันก็เป็นความผิดทางวินัยฐานหนึ่งครับครับมีกรณีที่2ครับในกรณีที่ศาลปกครองเนี่ยสั่งคืนตำแหน่งข้าราชการที่ปปช.ได้ชี้มูลวินัยร้ายแรงไปแล้วให้กลับมาเข้ารับราชการครับตรงนี้เนี่ยเราแก้ไขยังไงครับครับกรณีนี้คือที่เรียนตอนต้นว่าเมื่อเราชี้มูลความผิดไปนะฮะผู้บัญชาต้องลงโทษตามฐานความผิดที่ปปช.มีมตินะที่ปปช.มีมติซึ่งถ้าหากร้ายแรงก็ต้องไล่ออกปลดออกอย่างที่ว่านะทีนี้เมื่อเขามีกระบวนการอุทธรณ์อะไรผ่านมาหมดแล้วเขาไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก็เป็นสิทธิ์นะฮะไปยื่นฟ้องก็ห้ามอะไรทำไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองครับนี่ศาลปกครองก็วิจัยว่าไม่ผิดตามที่ปปช.ชี้หรอกอย่างนั้นก็มีฮะก็มีก็ศาลเคยมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษเจ้าที่รัฐเหล่านั้นแล้วก็ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมอะไรที่ว่านะฮะก็ประเด็นนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันว่าเรานี่ปปช.นี่การไต่สวนที่มูลความผิดนี่เป็นการอะไรเป็นการแช่อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งปปช.ก็เป็นองค์กรอิสระที่มาตามรัฐธรรมนูญและการที่มูลความผิดไม่ว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือความผิดทางวินัยนี่แหละจริงๆหลักก็คือทางอาญาแล้วมันมีวินัยควบคู่มาด้วยเรายังมีความเห็นอยู่นะว่าปปช.นี่ที่ชี้มูลความผิดนั้นถือเป็นการวิจัยชี้ขาดขององค์กรอิสระนะซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะมาวิจัยถึงการวิจัยชี้ขาดของปปช.ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้มีก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะแล้วมันต่างอะไรกับที่ผู้บัญชาเขาสอบสวนทางวินัยแล้วก็มีคำสั่งลงโทษซึ่งตรงนั้นก็คงไปศาลปกครองได้ใช่ไหมฮะแต่ของปปช.ทำไมไปไม่ได้ผมมองว่าในส่วนผู้บัญชาที่จริงแล้วกฎหมายปปช.ไม่ได้ห้ามผู้บัญชาที่จะสอบสวนทางวินัยกันเองตามกฎหมายปกติของเขานะฮะทีนี้ถ้าเขาสอบสวนกันเองนะฮะแล้วก็ลงโทษก็ไปศาลปกครองแต่ปปช.ไต่สวนที่มูลความผิดส่งไปให้ผู้บัญชาลงโทษกลับไปศาลปกครองไม่ได้อย่างนั้นเลยอันนี้ก็พอจะชี้แจงได้ว่าองค์กรของปปช.นี่เป็นองค์กรพิเศษองค์กรตรวจสอบภายนอกแล้วที่มาตามรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ผู้บัญชาเป็นเรื่องการตรวจสอบตามปกติภายในของเขาภายในของเขาแต่ผู้บัญชาองค์กรตรวจสอบภายนอกแต่จุดนี้นี่เป็นแค่ว่าความเห็นของผู้บัญชานะยังไม่มีอะไรชี้ขาดอะไรศาลปกครองก็ดำเนินการไปมีคำพิพากษาตัดสินไปแต่ประเด็นนี้ก็เป็นช่องทางอันหนึ่งที่ผู้บัญชาอาจจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของปปช.ในจุดนี้ว่าการไต่สวนที่มูลความผิดตามนี้เป็นการไต่สวนวินิจฉัยชี้ขาด
เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรก็เกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะมี2ประเด็นนะครับที่จะอาจจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วิจัยครับต่อไปก็จะมีเรื่องของการชี้ชัดนะครับเรื่องของอำนาจหน้าที่เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อไปพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60เขาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะครับเรื่องของการทำงานแหละครับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันณวันนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความตื่นตัวแล้วก็ความเข้มงวดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับเราปปชเองมีการตื่นตัวมีการปรับปรุงมีการพัฒนาตัวเองมาตลอดนะฮะไม่ว่าในทางกฎหมายหรือว่าในทางปฏิบัตินะฮะกฎหมายก็มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะฮะมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนการปฏิบัติของปปชเองก็มีมติในทางปฏิบัติภายในเองว่ามีการเร่งรัดคดีมีเรื่องต้องไม่ล่าช้าเรามีการอนุบริหารคดีเรามีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคดีมาตลอดนะครับตลอดเรื่องไม่ให้มีความล่าช้าเมื่อก่อนว่าปปชทำงานล่าช้าสมัยปี2540หรือ2542ที่เริ่มต้นมีปปชตอนนั้นเรื่องทุกเรื่องมาที่ปปชทั้งหมดนะมาที่ปปชทั้งหมดไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ตอนนี้เรามีการกระจายเรื่องไปยังปปช.ถ้าเรื่องเล็กเรื่องระดับล่างก็ไปปปช.เรื่องระดับสูงก็ปปช.ดำเนินการแล้วมาตรการล่าสุดนะ2560ตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาในการทำงานของปปช.แล้วก็เรื่องการกำหนดโทษเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงอย่างที่ผมเรียนแล้วตอนต้นว่าถ้าหากว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนี่ท่านจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งไปตลอดชีวิตเลยนะฮะแล้วเรื่องต้องห้ามตัดสิทธิ์ทางในการสิทธิเลือกตั้งก็อาจจะต้องถูกตัดสิทธิ์ด้วยไม่เกิน10ปีอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเรื่องศาลก็มีศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งเป็นศาลระบบไต่สวนที่จะตั้งขึ้นมาแล้วนะฮะก็มีทั่วประเทศครอบคลุมหมดทั่วประเทศมีศาลภาค9ภาคแล้วมีศาลอาญาทุจริตกลางด้วยอันนี้เป็นระบบไต่สวนนะฮะและการยื่นฟ้องคดีต่อศาลก็เป็นระบบไต่สวนเป็นการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ใช่ว่านั่งฟังความจากฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยเท่านั้นศาลต้องลงไปค้นหาความจริงเพื่อให้ได้ความจริงทั้งหมดแล้วมีคำพิพากษาเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเข้มข้นเข้มข้นครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับก็ฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านก็ขอให้มีความวางใจในเรื่องนี้อำนาจรัฐลงมาดูแลอย่างครบถ้วนแล้วแต่จริงๆแล้วเราปปช.เองก็ไม่อยากให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะฮะไม่อยากให้มีเลยไม่อยากมีเลยเพื่อจะได้มีการประเทศของเราได้มีการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้านะฮะแต่ถ้าหากว่ามีความผิดการกระทำความผิดทุจริตเกิดขึ้นแล้วในส่วนของเจ้าที่ของรัฐแล้วนี่ก็ปปช.ก็จะดำเนินการแบบตรงไปตรงมาเพื่อจะเอาคนผิดมาลงโทษได้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ให้ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ครับครับนี่ก็คือเรื่องของการทำงานนะครับกระบวนการดำเนินคดีหลังจากที่ปปช.ชี้มูลครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านธรรมนูญเรืองดิษฐ์ครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้ครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับกระบวนการดำเนินคดีหลังจากที่ปปช.ชี้มูลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่ปปช.เนี่ยได้ชี้มูลไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการลงโทษสำหรับผู้ถูกกล่าวหากันต่อไปนะครับถ้าเป็นข้าราชการแน่นอนล่ะครับก็จะต้องมีการดำเนินการในทางวินัยซึ่งถามว่าแล้วการกระทำความผิดทางวินัยในฐานต่างๆเนี่ยมีโทษร้ายแรงแค่ไหนครับถ้าเป็นตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนเนี่ยถ้าเป็นโทษวินัยร้ายแรงครับก็มีโทษถึงขั้นปลดออกแล้วก็ไล่ออกครับส่วนถ้าเป็นโทษวินัยที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยก็คือภาคทันตัดเงินเดือนแล้วก็ลดขั้นเงินเดือนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของการดำเนินการทางวินัยที่ทางด้านของคณะกรรมการปปช.เขาจะมีการส่งรายงานเอกสารรวบรวมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชานะครับเพื่อที่จะทำการถอดถอนหรือว่าพิจารณาลงโทษภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้ครับอันนี้ก็คือเรื่องของการลงโทษทางวินัยส่วนการลงโทษในทางอาญาล่ะมีเรื่องอะไรบ้างสำหรับการดำเนินการทางอาญา
ครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็จะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเนี่ยทำการฟ้องคดีแล้วก็ลงโทษกันต่อไปซึ่งฐานความผิดในทางอาญาในการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเนี่ยก็มีในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดบทลงโทษไว้กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการชี้มูลของปปช.แล้วก็โทษต่างๆนะครับที่เป็นบทลงโทษในการกระทำความผิดสำหรับผู้ที่กระทำความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชันครับซึ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งครับเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับที่จะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยครับถ้าพบเห็นการทุจริตก็สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ปปช.ที่ www.nacc.go.th หรือจะเดินทางมาได้ที่สำนักงานปปช.ส่วนกลางนะครับอยู่ที่ถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีส่วนถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ติดต่อได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนะครับซึ่งเรื่องของข้อร้องเรียนของท่านแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับนะครับแล้วก็หากท่านเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยทางปปช.เนี่ยก็มีหน่วยงานที่จะประสานเรื่องของให้ความปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองพยานได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านแล้วก็บุคคลใกล้ชิดครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวที่มาพูดคุยกันในวันนี้ในรายการกฎหมายใกล้ตัววันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับผมทรงพลชูเวศวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.มีปัญหากฎหมายปรึกษากฎหมายใกล้ตัว